ได้ขออนุญาตโทรไปคุยกับผู้จัดการตอนนี้เลยได้ไหมนะครับก็โทรไปคุยก็ได้ความว่าพี่เต้ลองโทรหาน้องดูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอโทรไปน้องก็ยังไม่ได้รับสายนะครับก็ยังสิ้นสุดconversation กันอยู่ตรงนั้นคุณเต้กันตนายังเหวอพลอยชมานประกาศลาออกแคมเปญสุดท้ายก็ไม่มาแถมโทรไปไม่รับสายเราคิดว่าน้องน่าจะยังไม่พร้อมนะครับที่จะพูดคุยอะไรเยอะสวัสดีค่ะมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะยังไม่ได้พบกันพลอยไม่ได้มาร่วมในการถ่ายทำแคมเปญนั้นนะครับก็ยังหวังอยู่ว่าน้องน่าจะมาในไฟนอลวอล์กนะครับคุณเต้กันตนายอมรับเข้าใจหัวอกพลอยเชอร์มานหลังประกาศลาออกผ่านไอจีตนมองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกปีทุกซีซั่นตอนนี้ไม่กล้าโทรหาแล้วดูเหมือนว่าดราม่าในรายการ The Face Thailand ที่อยู่ในรายการจะลามออกมานอกรายการแบบห้ามไม่อยู่แล้วเมื่อพลอยเชอร์มานโชว์ความเกรี้ยวกราดประกาศว่าอยากด่าตนก็เชิญและยังประกาศขอลาออกจากรายการผ่านอินสตาแกรมล่าสุด4 พฤษภาคม 2561คุณเต้กันตนาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ว่าเมื่อทีมงานเห็นก็ตกใจและไม่รู้สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นจึงโทรศัพท์ไปติดต่อผู้จัดการส่วนตัวของพลอยและผู้จัดการก็ให้คุณเต้โทรศัพท์หาพลอยแต่เมื่อโทรไปแล้วปรากฏว่าพลอยไม่ยอมรับสายอย่างไรก็ตามตนมองว่าพลอยเองยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยเราเองพอที่จะเข้าใจอย่างล่าสุดเราถ่ายทำแคมเปญสุดท้ายซึ่งพลอยก็ไม่มาร่วมถ่ายทำแคมเปญและหวังว่าพลอยจะมาในรอบไฟนอลวอล์กส่วนที่มีคนมาถล่มพลอยนั้นตนรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วและเกิดทุกซีซั่นเราไม่กล้าโทรหาบ่อยเราเข้าใจและคิดว่าพลอยน่าจะมีเหตุผลของตัวเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ